ยังไงครับเหลืออีก10วิครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาทุกคนทำภารกิจล้มเหลวสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เกี๊ยวฟิล์มวันนี้เรามีภารกิจใหม่มานะครับผมก็คือจะให้ออมเล็ตกับเชอร์เบทนะครับซื้อของตามสีนะครับผมแต่จะเป็นสีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันได้เลยนะครับออมเล็ตครับวันนี้โอจะให้เชอร์เบทกับออมเล็ตเป่ายิงฉุบกันก่อนนะครับใครเป่ายิงฉุบแพ้ได้เลือกก่อนนะว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะแต่โอยังไม่บอกสีนะมา1 2 3เธอออกอะไรคอนออมเล็ตออกอะไรกันไกลใช่ไหมแสดงว่าออมเล็ตแพ้ออมเล็ตได้เลือกสีนะครับที่จะให้เด็ก2คนนี้เลือกก็คือสีขาวกับสีดำออมเล็ตเอาดำดีกว่าดำน้องเชเบตเอาสีขาวนะก็คือเลือกสีดำแล้วสั่งให้สีดำนะขาวสีดำนะออมเล็ตเสียสละน้องได้ไหมโอเคเราเป่ายิงฉุบตามกฎอาโอก็คือใครแพ้ได้เลือกนะพี่ออมเล็ตได้เลือกเพราะฉะนั้นต้องเป็นไปตามกฎนะออมเล็ตเอาสีอะไรนะครับสีดำเชอร์เบตต้องซื้ออะไรก็ได้ในเซเว่นที่เป็นสีขาวแล้ววันนี้งบที่อาโอจะให้ซื้อนะครับละ10 20 30 40 10 20 30 40อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อ่ะ10 20 30 40อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่40ไม่มี40ไม่มีอ่ะ10บาท20บาท30บาท20บาท10 30นะครับน้องเชฟเท่าไหร่นี่ได้ไปโอ้โหเยอะไปแล้วนะครับโอเคงั้นตกลงที่30บาทนะครับเข้าไปกันได้เลยร้อนมากร้อนเลยเลือกได้หลายอย่างเลยค่ะ30บาทอ่ะออมเล็ตจะเลือกอะไรก็ได้เพราะว่าตัวหนังสือมันเป็นสีให้มันเป็นสีดำใช่มั้ยออมเล็ตสีขาวเฮ้ยเชฟเลือกได้นะครับสีขาวเอมอหนูไม่ได้เอาอันนี้ไม่เป็นไรเราไปเลือกดูกันก่อนได้นะครับ10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40อันนี้ไม่ใช่สีขาวนี่มันสีเขียวเก็บไปไม่นี่สีดำไม่ได้ดำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นดำล้วนเท่านั้นนะออมเล็ตน้องเชเบตได้สีอะไรนะจำได้หรือเปล่าสีขาวนะของหนูอะแล้วพี่เปลี่ยนสลักให้เชเบตก็ได้ไม่ได้ออมเล็ตสีดำเลือกไปแล้วครับแล้วเอามีเวลาด้วยนะก็คือ2นาทีเท่านั้น2นาทีกับงบ30บาทตามสีนี่ออมเล็ตได้อะไรอ่ะนี่อะไรก็ซื้อนี่ซื้อได้อันนี้คืออันนี้กี่บาทนี่9บาท9บาทใช่ไหมสีขาวนี่ไม่ได้อันนี้เอาถือว่าเป็นสีแดงนะสีแดงอันนี้เอาให้เป็นสีแดงเอาเลยอันนี้ครับออมเล็ตได้ครบแล้วนะครับใช้งบสิ้นเปลืองมากครับอันเดียวก็คือใช้หมดเลยนะครับหมดเวลาไปแล้วนะครับผม1นาทีน้องเชเบตยังคงหาสีขาวไม่ได้นะครับหาสีขาวแล้วไปดูน้ำดูนมดูไอติมได้หมดเลยนะอันนี้สีเหลืองเราถือว่าเป็นสีเหลืองเอ็มเอ็มแล้วแต่เอ็มเจอไอติมที่มันพิเศษว่าไหนตามไปพี่เอ็มไปดูกันดีกว่าตรงไหนเนี่ยอุ้ยไอติมเป็นสีนะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเรามามองไว้นะครับเพราะว่ามันน่ากินมากนะเจอยังคะตอนนี้เหลือ30วิสุดท้ายนะครับของหนูสีอะไรไม่ใช่เป็นสีขาวนะมองไงครับถ้าหมดเวลาก็คือถูกแคนเซิลนะครับภารกิจวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าสีน้ำเงินครับถือว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับสีเงินครับสังเกตเป็นสีเงินครับมองไงครับเหลืออีก10วิครับ10 9 8 7 6 5 4สาม สอง
หนึ่งหมดเวลาทุกคนทำภารกิจล้มเหลว A few moments later นี่นะครับผมออมเล็ตและเชอร์เบทนะครับวันนี้ไม่สามารถทำภารกิจได้ทันเวลา เราจึงทำการตัดงบนะครับจาก30บาทเหลือ20บาทนะครับ มีเวลาให้เลือกอีก2นาทีไป2นาทีสีอะไรเชอร์เบทสีขาวไปเยอะเหมือนวิ่งไปครับ20บาทนะครับทั้งหมดเวลาก็จะลดไปอีก10บาทนะครับอันนั้นคือสีขาวสีขาวแต่เงินไม่พอครับเงินเหลือ20บาทครับอันนี้27บาทนะครับไหนเอาเลยได้อะไรครับนี่ครับสีดำนะครับของเลยก็คือเหลืองบ20บาทแล้วของเชอร์เบทเป็นสีดำไม่ได้ครับต้องเป็นสีขาวครับจะหมดเวลานะครับยืดเลือกครับยืดเลือกครับโอเค7บาทกับ14บาทเกินมา1บาทโอเคอ่ะดูย้อนให้เป็นสีขาวนะครับสีขาวเหลือ20บาทนะ30เอาเป็ดคิดว่าน้องจะทำได้ทันไหมครับไม่ทันนะครับสีขาวนะครับช่วยเป็ดสีขาวเท่านั้นสีขาวไม่ได้ครับเท่าไหร่ครับไม่ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ถือว่าเป็นสีขาวแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ครับเร็วๆไปให้ไปถามพี่เขาเหลือกี่นาทีช่วยเป็ดหมดแล้วเต็มหมดเชเบตเนี่ยโอไปถามเขามาให้แล้วนะมัน25บาทออมเล็ตน้องอ่ะอยากได้อันเนี้ยออมเล็ตเสียสละได้ไหมก็คือให้เงินน้องเพิ่มได้ไหมออมเล็ตไม่มีเงินแล้วไม่ใช่หมายถึงเงินจากโอเนี่ยแหละแต่ว่าให้น้องซื้อในงบ25บาทได้ไหมเชเบตพี่ออมเล็ตเขาไม่ให้หนูนะเพราะมันราคาเกินตายไปหาเรื่องอย่างอื่น20บาทสีขาว20บาทสีขาวทันไหมเหลือ10วิ10 9 8 7 6 5ไม่ใช่สีขาว4 3 2 1หมดเวลาไปของเชฟเบทหมดเวลานะครับทำไม่ทันไปเราไปจ่ายเงินกันนี่นะครับผมออมเล็ตเขาได้แค่คนเดียวนะครับผมออมเล็ตเกินไปนะครับถูกได้แบบนี้เงินทอนนะครับภารกิจสำหรับวันนี้นะครับผมเราซื้อของไปได้แค่คนเดียวนะครับก็คือออมเล็ตนะครับเชเบตหนูไม่ได้ซื้อของเสียใจไหมไม่เสียใจหรอโอ้โหเขาเป็นคนที่มีความคิดเป็น mindset ที่ดีมากเลยนะครับผมถึงจะไม่ได้ก็ไม่เสียใจครับออมเล็ตอะน้องเขาขอแค่5บาทอะไม่เสียสละให้น้องเลยออมเล็ตไม่มี5บาทก็5บาทจากโอไงแค่อาโออะให้น้องซื้อขนมที่ราคาแพงกว่าออมเล็ตแต่ออมเล็ตไม่ยอมนะครับน้องก็เลยอดได้นะครับวันนี้อาโอก็เลยมีรางวัลปลอบใจให้กับน้องเชเบตนะครับคนเก่งครับไม่ผิดหวังนะครับถึงจะไม่ได้กินขนมนะครับผมก็ไม่ร้องไห้เสียใจครับนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย100บาทเลยนะครับผมออมเล็ตได้ทีขนมไปเท่าไหร่ออมเล็ตเงียบนะน้องได้ไป100บาทนี่เอาให้นะอ้าวไม่ขอบคุณอาโอยึดอดได้อดได้เอาแกล้งเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ขอบคุณอีกแล้วอดสำหรับคลิปนี้นะครับผมอาโอและออมเล็ตกับเชเบตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายไม่เป็นไรเดี๋ยวมีแบ่งนะโอเคครับเรากลับบ้านกันบ๊าย